กูแดนเชอร์ถือไฟแช็กในข้างถนัดคำดาวก่อนฉันสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Natis นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป Reaction เพลงค่ะวันนี้เราจะมา Reaction เพลงจากแก๊งที่ทุกครั้งที่ปล่อยเพลงใหม่คือเรากระตือรือร้นมากนะคะเพราะว่าเราเป็น Big Fan คือชอบมากนะคะนั่นคือ Die Out เพลงนี้ปล่อยมาจาก 1ST and Saran นะคะ Featuring กับ P6 ชื่อเพลงว่า FWB Friend with Bong ตอนแรกเห็น FWB ก็เอ๊ะFriend with Bongแล้วคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าบองในที่นี้คือบองไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่าฝากกด subscribe กับช่องเราด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงไปด้วยกันนานๆหนึ่งสองสามแอบเด็กได้หมวกเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเท่จังวะFWB มันก็คือ Friend with Bong บอกว่ากูยังมองเลยมา hit this song โทรหาเธอแต่วันนั้นติด miss call ผมเข้าไปรับรองว่า miss call คนนั้นก็ยัง need more แล้วกูยัง need อีกแล้วกูไม่คิดรอกูต้องการ need it ให้เธอดูที่คอแล้วก็ summer dick bitch น้ำมันขาวมันก็ว่าเป็น liquid กูเริ่มภูมิใจไม่ด้วยอวดหรือมั่นหน้ามากูเริ่มมีภาระกูก็เลยต้องตั้งหน้าทำทุกๆอย่างที่มันพอมีค่าจ้างยังมีพ่อยังมีแม่แล้วกูยังมีค่าบ้านบางที่อยากลองก็สกีไปข้างหน้าไปวันที่แสงของท้องฟ้ามันช่างจ้าอยากจะเป็นคนที่มันเก่งที่ขยันและช่างกล้าแต่ว่าใครมันจะรู้ว่าจริงๆไม่ช่างยากว่าเทแค่เป็นแค่คนในบ้านพวกมึงเห็นแค่ตอนที่กูรับเงินแต่มึงรู้บ้างไหมว่ากูทำเหี้ยอะไรบ้างอ๋อกูให้ตัวเองเป็นนายจ้างลงทุนในสิ่งที่อันตรายมากเพื่อจะให้หน้าบ้านหลังใหม่ของกูมีทั้งสนามและก็รวมถึงปลายยาและยังมีเด็กหลายๆคนอยากเป็นกูคิดในใจอยากจะบอกว่าอย่าเป็นกูภาวนาให้กลางวันมีนานๆกูไม่อยากพบความมืดบอกกับฟ้าว่าอย่าเย็นแล้วกูมากับพี่เฟิร์สเรียกเมียมึงที่เลิฟดีดพวกมึงหายไปพวกมึงหลุดลอยไกลมึงกับน้องแองกี้เบิร์ดFWB มันก็คือแฟนมิดบองเพราะว่ากูยังมองก็เลยมา hit this song โทรหาเธอแต่วันนั้นติด miss call ผมเข้าไปรับรองว่า miss call คนนั้นก็ยัง need more แล้วกูยัง need อีกแล้วกูไม่คิดรอกูต้องการ need it ให้เธอดูที่คอแล้วก็ summer dick bitch น้ำมันขาวมันก็ว่าเป็น liquid พอมันยังไม่พอมาทักเธอแต่โทรที่กูไม่มองเนื้อของมึงพวกกูจะไม่ลองหูกูเพ้นไม่ใช่ทองไม่ต้องมาอ้อนวอนพูดจากันดีๆพวกกูมองกันวันละมากกว่า 10G มีแต่กล้วยวางแจกพวกมึงหยิบฟรีพูดออกไปนี่ทุกไม่ขับบนจิตเดียวไม่มีเคมีกูมีแต่ดอกไม้แป๊บเป็นที่กูลงอยู่ที่สอบไส้แต่ว่ากูไม่ได้กระสอบไส้มีแต่ดีที่ผมจะสอดไส้กูยังต้องกัดฟันสู้คำพวกมึงแค่กูรู้มึงกัดฟันพูดพวกกูจิ๊บกันมีแบดปากบนกูดถ้ากูแฮฟซันจะบอกให้อดทนลูกผอมจนสู้เพราะแค่ไม่มีแดดกูต้องเวิร์คฮาร์ดไม่มีเวลารีแลกซ์ได้เอาโคตรมาหาพวกมึงสีแดดไฟมีบอลดิแคชิปแบดAlway I'll be dead รอแบบ I'll be bad ถ้าพวกมึงเข้าใจมึงก็รีแมถ้าเป็นแบบยีแลกแต่ถ้าเป็นหัวลับเอ็นบิวบิ้งก็คือแฟนมิดบองเพราะกูยังมองเลยมา hit this song โทรหาเธอแต่วันนั้นติด miss call ผมเข้าไปรองว่า miss call คนนั้นก็ยัง need more แล้วกูยัง need อีกแล้วกูไม่คิดรอกูต้องการ need it ให้เธอดูที่คอแล้วก็ summer dick bitch น้ำมันขาวมันก็ว่าเป็น liquid hey dangerous ทอนเงินเก็บใส่แบกแล้วก็อยู่เป็นแก๊งสัตว์เอารุ่นสวีทไม่ใช่สวัสดิ์พวกกู dangerous ถือไฟแช็กในข้างถนัดอยู่เป็นแก๊งไอ้สัตว์ถ้ามาแก๊งมาเซลนี่พากูมาที่นี่พวกมึงแม่งโคตรสิ้นคิดกูอยู่ในจุดที่ดีแก๊งกู fucking need holy weed I got you to do you got you to say พวกมึงเดินชอบไปสกูลแต่กูเรียนรู้จากชีวิตกูเองเงินกูเพิ่มกูพูน far away จากที่กูเค็มเรามันคนละรุ่นอย่ามายุ่งเดี๋ยวมึงก็เด่น My man go with the grog ไม่ใช่เมืองกูมาจากบล็อกทางที่จะวิ่งสมองเดี๋ยววิ่งที่พวกกูเก็บเอาไว้ที่ซิฟร็อกมึงจะพันลำหรือว่าฮิตบอมพูดซิมันในวิดาดันลิฟฟ์ที่พวกกูยันเพราะว่าซิฟทอมมึงก็ไม่รู้ว่ากูนิ่มมั้ง FWB มันก็คือแฟนมิดบองเพราะว่ากูยังมองก็เลยมา hit this song โทรหาเธอแต่วันนั้นติด miss call ผมเข้าไปรับรองว่า miss call คนนั้นก็ยัง need more แล้วกูยัง need อีกแล้วกูไม่คิดรอกูต้องการ need it ให้เธอดูที่คอแล้วก็ summer dick bitch น้ำมันขาวมันก็ว่าเป็น liquid hey โคตรได้แล้วจะบอกว่านั้นหลงไหลได้ปื้มกับการใช้จังหวะของ 1ST มากนะคะใครเขาใช้คำว่าหลงไหลได้ปื้มกับเพลงวะนับฟังกูยังพูดไม่รู้เรื่องแกคือชอบมากวิอารมณ์ดีอ่ะคือจะบอกว่าช่วงนี้ขี้เกียจมากคือทำงานหนักแล้วขี้เกียจทำรีแอคชั่นที่กลับบ้านแล้วแบบดับเครื่องนอนคือแบบมันจะลืมความรู้สึกตอนนี้ไปอ่ะทุกคนคือมันสนุกมากอ่ะสนุกก็คือแบบ
นั่นดิฉันแล้วก็พูดคนเดียวแกเพลงนี้ดีมากคือเรารู้ว่าคุณวันเอสทีเขาจะมาสไตล์ไหนแต่ว่าเพลงเขาก็ดูใหม่ทุกเพลงอะจะบอกว่ารามของสลัดรอบนี้มันเท่มากเลยมันดูแบบมันโชว์ของความโตขึ้นของน้องเขาแล้วก็อีกด้านนึงที่แบบอ่ะมันไม่ใช่เป็นเฟรกแบบเฟรกว่าเออกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้แต่เฟรกว่ากูต้องทำอะไรถึงกูจะดีได้ขนาดนี้แล้วกูก็ยังอยากจะดีมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยชอบประโยคที่ว่าเออเด็กๆอยากเป็นกูมากก็คือทุกครั้งที่มีโรโมเดลออกมาในแบบวงการอย่างเงี้ยเราเห็นบ่อยใช่ไหมคะจะมีคนหนึ่งที่แบบกลายเป็นโรโมเดลแล้วมีเด็กๆที่แบบเฮ้ยแม่งเท่ว่ะแล้วอยากจะเป็นตามว่ะคือแบบเขาให้คุณเห็นถึงด้านที่แบบเท่ของเขาแต่อีกมุมนึงเขาก็อยากให้เรารู้ว่ามันไม่ได้ดีซะทุกอย่างแต่ก็ยังแบบไม่ลืมที่จะพูดว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะกูต้องทำเต็มที่ขนาดไหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยมันลึกมากเลยนะตรงที่ว่าภาวนาให้กลางวันนานๆน่ะบอกกับฟ้าว่าอย่าเย็นอ่ะตอนที่พีซิกขึ้นมานะชอบโทนมากเลยอ่ะคือดูเท่ดูโตแล้วจะบอกในเวลานะไปนั่งดูไลฟ์พีซิกอ่ะ 80% ก็คือถามอายุน้องกันเยอะมากมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องดูเด็กอ่ะดูเด็กกว่าอายุอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือรู้เลยนะคะว่าใครออกมาสไตล์ลงคอเสียงทุ้มบนแหบนี่คือแบบชื่อนักกีตก่อนเลยคือแบบมันขนคอลุกอะทุกคนเห็นตอนฮุกไหมก็คือไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเซิร์นเนื้อเพลงแบบนั้นเอาไงต่อทีวะบางทีรีแอคชั่นมันก็ตลกตรงที่ว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะยิ้มตลอดเวลาได้บางทีเราก็ตกใจ คืออยากรู้ว่าตอนที่พีซีขึ้นมามันเป็นท่อนว่าอะไรคือฟังไม่ชัดอรุณสวีทมาชัยสวัสดิ์ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรวะเป็นการกลับคำแบบอรุณสวัสดิ์กับอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้มันแปลว่าอะไรในตอนนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นการเล่นคำกับอรุณสวัสดิ์แล้วแบบดูเท่มากเสียงน้องก็แบบบ้าเอ้ย good danger to face check ในข้างถนัด come down ก่อนฉัน frame with bomb ก็คือเพื่อนแล้วก็บอมแค่นี้พอใครเป็นคนที่แบบสงสัยใครรู้กับเรื่องปูนี้มากแต่ทำได้แค่มองนะเคยโทรหารุ่นพี่เว้ยแล้วได้ยินเสียงน้ำเลือดแล้วถามว่าพี่เสียงอะไรอ่ะพี่ก็บอกว่าชาไข่มุกกูดูดชาไข่มุกอยู่นั่นกูงงมากเลยตีหนึ่งดูดชาไข่มุกก็แบบจนกระทั่งพอโตมาแล้วแบบแม่งไม่ได้แดกชาไข่มุกหรอกโตเลยฉันโดนหลอกเหรอถ้าไม่โอกาสอยากจะแบบไปตามดูสเตจพวกน้องๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนัดวางแพลนจะขึ้นกรุงเทพเดือนหน้าเดี๋ยวหาตารางสวยๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปดูน้องๆคือใครมีตารางน้องจะขึ้นที่ไหนแบบแล้วก็ลองส่งมาให้ดูกันบ้างนะจะได้แบบวางแพลนถูกว่าจะขึ้นไปตอนไหนดีโอเคค่ะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะใครมีเพลงที่อยากจะขอก็ทิ้งไว้ด้านล่างเลยค่ะส่วนเพลงไหนที่นัดดองจนนัดรู้สึกผิดนะก็อยากจะขอโทษแล้วก็จะไล่ทำให้แล้วก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายฝากติดตาม Instagram มาด้วยไปพูดคุยกันได้